8เทพอสูรมังกรฟ้าท่านนะลองคิดให้ดีๆหากว่าต้วนอี้อยู่ในมือกับต้วนเหยียนชิ่งแล้วต้วนเจิ้นหมิงกับต้วนเจิ้งฉุนจะต้องทำเพื่อรัชทายาทซึ่งเป็นรัชทายาทเพียงคนเดียวอย่างต้วนอี้ยอมสละบัลลังก์มอบให้กับต้วนเหยียนชิ่งแน่นอนที่แท้มู่หยงฟู่คิดใช้ข้าเป็นตัวประกันบีบพ่อข้ากับท่านลุงให้สละบัลลังก์ไม่ได้ข้าต้องรีบหนีไปตระกูลต้วนชิงบัลลังก์เกี่ยวข้องอะไรกับข้าคนที่ข้าต้องการคือต้วนเจิ้นฉุนท่านนะท่านพูดถูกแล้วขอเพียงท่านมอบต้วนอี้ออกมาข้าขอรับประกันต้วนเหยียนชิงก็จะยอมมอบต้วนเจิ้นฉุนออกมาให้ท่านลงโทษตามจะชอบคิดไม่ถึงว่าเจ้ายังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าข้าทำแบบนี้เขาคงเกลียดข้ามากที่แท้ยังไม่มีใครบอกท่านสินะท่านยังไม่รู้ว่าใครถูกจับมากับต้วนเจิ้งฉุนบ้างใครคือช่างเถอะไม่พูดดีกว่าเดิมทีคิดว่าท่านเกลียดต้วนเจิ้งฉุนเข้ากระดูกดำข้าถึงกล้ารับประกันว่าต้วนเหยียนชิ่งยอมมอบต้วนเจิ้งฉุนออกมาให้ท่านลงโทษแต่คิดไม่ถึงว่าท่านยังตัดใจจากผู้ชายเจ้าชู้ที่ฝากรักไปทั่วอย่างต้วนเจิ้งฉุนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ช่างเธอช่างเธอไม่พูดแล้วเจ้าจะบอกว่าข้างกายเขายังมีผู้หญิงอื่นอีกเหรอไม่ใช่แค่คนเดียวนะว่าไงนะหรือว่ามีสองคนฮะตั้งสี่คนและผู้หญิงทั้งสี่คนนี้อยู่กับเขาตลอดทั้งวันคนชั่วเจ้าชู้ไม่เลิกหลอกข้ามาตั้งหลายปีถึงตอนนี้ยังใช้นิสัยเดิมเสียแรงที่ข้าเป็นห่วงมู่หยงฟู่เรื่องที่เหลือให้เจ้าจัดการเองท่านนายอมให้ใช้ต้วนอี้แลกเปลี่ยนกับต้วนเจิ้นฉุนถูกต้องข้าต้องการได้ตัวเขามาข้าจะลงโทษเขาเองยังมีอีกหญิงต่ำช้าสี่คนนั้นด้วยแน่นอนอยู่แล้วผมเพียงท่านนาหายแค้นหลานทำได้แน่นอนแต่ว่าท่านนะตอนนี้คนแท้ต้วนถูกขังไว้ที่ไหนอ่ะเขาโดนยาชาของพึ่งเมาของข้าตอนนี้ยังไม่ได้สติต้วนเหยียนชิ่งอยู่ไหนเขาจะเชื่อฟังเจ้าเหรออ๋อท่านนาไม่ต้องห่วงต้วนเหยียนชิ่งกำลังเดินทางมาบ้านมั่นถัวเขาต้องเชื่อฟังข้าอย่างแน่นอนเฮ้ยทำไมข้าคลายจนไม่ได้นะมู่หยงฟู่เจ้าเล่ห์เพทุบายมีความทะเยอทะยานสูงเพื่อกอบกู้ต้าเยี่ยนกลับคิดไม่ซื่อกับต้าหลีข้าไม่ยอมให้เขาบรรลุเป้าหมายแน่ไม่ยอมให้ตู้เหยินชิ่งทำลายแผ่นดินต้าหลีด้วยเฮ้ยแต่ว่าท่านนะต้วนอี้ไอหมอนี่เจ้าเล่ห์ต้องดูเขาให้ดีๆไม่งั้นถ้าเขาหนีไปได้แผนการของเราก็จะล้มเหลวทั้งหมดเจ้าไม่ไว้ใจข้าเหรอไม่ใช่ข้าไม่ไว้ใจท่านนะข้าเพียงกลัวว่าถ้าเขาหนีไปได้จะทำลายแผนการของเราเพราะเจ้านี่สำคัญมากอยู่ดีๆทำไมถึงเป็นห่วงเรื่องของข้าเช่นนี้ล่ะนั่นเพราะว่าต้วนอี้คอยกันแกล้งข้ามาตลอดยังทำลายแผนการกู้ต้าเยี่ยนของข้าตอนอยู่ในงานชุมนุมชาวยุทธเขาทำให้ข้าอับอายขายหน้ากลายเป็นตัวตลกข้าต้องฆ่ามันถึงจะหายแค้นเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ขอเพียงต้วนอี้ไม่ได้ตายดีข้ามู่หยงฟู่ทำอะไรก็คุ้มค่าหูหยินมีคนขาเป๋บุกเข้ามามีวรยุทธ์สูงส่งเฟิงปอเอ้อป้าปู่ถงกับท่านยายยุ่ยกำลังปะทะกับเขาอยู่ค่ะท่านนะคนที่เราพูดถึงเข้ามาถึงแล้วหยุดตรงนี้นะองค์ชายเหยียนชิ่งโปรดออมมือด้วย
ากพี่ชายข้าล่วงเกินท่านข้ามูหยงฟู่ขอโทษท่านแทนพวกเขาด้วยคุณชายคุณชายเพราะข้าไม่เอาไหนเองทำไมท่านต้องขอร้องเขาแทนเราวันนี้ถ้าเจ้ากล้าแตะต้องคุณชายแม่เส้นผมต่อยข้าเฟิงปอเออร์ต้องตายก็ต้องสู้กับเจ้าถึงที่สุดถูกต้องหากเจ้ากล้าเสียมารยาทกับคุณชายของข้าพวกเราขอสู้กับเจ้าจนตายยอมตายเพื่อปกป้องนายพวกเจ้าเป็นลูกผู้ชายพี่ชายทั้งสองวันนี้ข้ามีธุระคุยกับองค์ชายเหยียนชิงพวกเจ้าอย่าเสียมารยาทอีกเลยผู้หญิงท่านนะท่านนี้ก็คือองค์ชายเหยียนชิงที่ข้าแนะนำกับท่านองค์ชายเหยียนชิงท่านนี้ก็คือท่านนาข้าต้วนอี้ถูกท่านนาข้าจับได้ตอนนี้เขายังหมดสติอยู่ดีมากต้วนเจินฉุนอยู่ไหนไม่ต้องรีบหรอกหมู่หยงฟู่จะบอกว่าช่วยข้าชิงคืนบัลลังก์มีเงื่อนไขอะไรจะพูดออกมาก่อนดีกว่าวันหน้าหาว่าข้าทำไม่ได้จะกลายเป็นคนไร้สัจจะไปเมื่อองค์ชายเหยียนชิงพูดเช่นนี้งั้นข้าน้อยก็ต้องเชื่อท่านในเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หาหมู่หยงฟู่มีความในใจจะไม่ปิดบังท่านเด็ดขาดความจริงตระกูลหมู่ของข้าเป็นทายาทของต้าเยี่ยนคำสั่งเสียของบรรพชนก็คือกอบกู้แผ่นดินต้าเยี่ยนแต่ข้าหมู่หยงฟู่อยู่อย่างโดดเดี่ยวยากที่จะสำเร็จดังนั้นข้าขอร้ององค์ชายเหยียนชิงหากว่าท่านได้เป็นฮ่องเต้ต้าหลี่ข้าขอยืมทหาร 10,000 รวมทั้งเสบียงที่เพียงพอเพื่อช่วยข้ากอบกู้ต้าเยี่ยนฝันกลางวันอีกแล้วนะได้หากข้าชิงบัลลังก์ได้ข้าจะช่วยเจ้าถือเป็นการตอบแทนข้ามู่หยงฟู่ช่วยบรรพบุรุษบรรลุความปรารถนาข้ายอมเป็นเมืองขึ้นของต้าหลี่ชาตินี้ข้ามู่หยงฟู่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงคุณชายมู่หยงไม่ต้องเกรงใจเจ้าต้วนอี้อยู่ไหนล่ะข้าต้องการพบต้วนจันฉุนก่อนเอาตัวพวกเขามาดิหงเหนียนไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรพี่ต้วนพี่ต้วนท่านสบายดีไหมอ๋อเหรอใช่เจ้าจริงๆอ๋อเหรอพวกเขาเป็นคนเลวที่นี่อันตรายมากเจ้าอย่าตกอยู่ในมือของพวกเขาเจ้ารีบหนีไปเถอะเวลานี้ท่านยังเอาตัวไม่รอดยังจะมาเสแสร้งอีกเหรอคิดจะปกป้องข้าเขาเป็นคนเลวงั้นเจ้าเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอพี่ต้วนสยามทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ต้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหมอ๋อเหรอหรือว่าจะร่วมมือกับพวกเขาจับข้ามาใช่แล้วจะทำไมตอนนั้นเจ้าบอกกับข้าว่าจะอยู่เคียงข้างข้าจนแก่จนเฒ่าแต่เจ้าผิดคำสัญญาตอนนั้นข้าผิดเองเจ้าทำกับข้ายังไงก็ได้แต่ว่าพวกเขาทั้งหมดไม่มีความแค้นกับเจ้าหุบปากมาจนถึงขั้นนี้ยังขอร้องแทนพวกนางอีกเหรอองชายหยินชิ่งท่านก็เห็นกับตาแล้วท่านนาของข้ากับต้วนเจิ้นฉุนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหวังว่าท่านขึ้นครองราชแล้วว่าต้วนเจิ้นฉุนให้ท่านนาข้าจัดการอัลหลอเจ้าอย่าหลงกลพวกเขาอัลหลอเด็กๆเอาต้วนเจิ้นฉุนไปก่อนข้าจะทรมานเขาอย่างสาสมรอข้าทรมานเสร็จค่อยจัดการกับนางชั้นต่ำข้าท่านยายท่านอยู่ที่นี่ได้ยังไงท่านก็ถูกแม่ข้าจับมาใช่ไหมอ่ะท่านช่วยข้าเถอะรีบช่วยพวกเขาออกมาคุณหนูท่านคิดจะทำอะไรอ่ะที่แท้ท่านพูดได้นี่ข้าต
ต้องการพบกับคุณชายต้วนท่านหลบไปรีบหลบไปสิคุณหนูหูหยินสั่งเอาไว้ห้ามคนอื่นมาที่นี่โดยเฉพาะท่านท่านรีบไปซะเถอะท่านยายข้าขอร้องเลยให้ข้าเข้าไปพบคุณชายต้วนเถอะคุณหนูพวกเขาน่ะโดนยาชาจากพึ่งเมาตอนนี้ยังไม่ฟื้นหรอกค่ะต่อให้ท่านพบพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์งั้นท่านรีบเอายาถอนพิษให้พวกเขาสิรีบมอบยาถอนพิษกับพวกเขาเถอะโถ่แม่นางหวังแม่นางหวังแม่นางหวังคุณชายต้วนจะฟื้นแล้วเหรอใช่แล้วแต่ว่าข้าถูกมัดเอาไว้เคลื่อนไหวไม่ได้น้องหลิงน้องหวานและท่านอาจูพวกเขายังหมดสติอยู่เลยเพราะข้าไม่ดีข้าทำร้ายพวกเจ้าเองข้าจะเข้าไปดูพวกเจ้าท่านยายท่านรีบเปิดประตูเถอะข้าต้องการพบพวกเขาเฮ้ยคุณหนูถ้าข้าให้ท่านเข้าไปข้าต้องตายแน่แน่ถ้าแม่ข้าเอาผิดขึ้นมาข้ารับผิดชอบเองข้าจะไม่ให้แม่ข้าลงโทษท่านโอ้ยคุณหนูท่านก็รู้ว่าฮูหยินน่ะเข้มงวดขนาดไหนข้าไม่ให้ท่านเข้าไปหรอกได้ถ้าไม่ให้ข้าเข้าไปข้าจะตายให้ท่านดูเอ้ยคุณหนูอย่านะอย่าข้าคุณหนูงั้นท่านจะให้ข้าเข้าไปไหมก็ได้ข้าจะให้ท่านเข้าไปงั้นมีดน่ะคุณหนูเข้าไปดูแป๊บเดียวแล้วต้องรีบออกมานะคะได้โถ่เอ้ยแม่นางหวังคุณชายต้วนคุณหนูทำแบบนี้ข้าลำบากใจนะท่านยายอย่าพูดอีกเลยคุณชายต้วนข้าจะรีบพาเจ้าไปพบแม่ข้าให้เขาปล่อยพวกเจ้าไปคุณหนูทำแบบนี้ไม่ได้นะเป็นอะไรเหรอคุณชายต้วนข้าถูกจี้จุดเอาไว้ข้าคลายจุดไม่ได้ท่านยายท่านรีบช่วยคลายจุดให้เขาสิเฮ้ยคุณหนูหูหยินเนี่ยจี้จุดเขาเองข้าคลายไม่ได้หรอกข้ายอมให้ท่านเข้ามาพบเขาแล้วแล้วส่วนเรื่องอื่นข้าช่วยท่านไม่ได้แล้วล่ะท่านยายท่านยายท่านยายท่านรีบเปิดประตูท่านช่วยเราออกไปได้ไหมคุณหนูท่านก็โดนยาชาของพึ่งเมานะกินยาถอนพิษเพื่อฟื้นขึ้นมาท่านอย่าออกแรงมากล่ะไม่งั้นน่ะฤทธิ์ยาชาจะกำเริบนะคะเอ๊ะอย่าเพิ่งไปสิแม่นางหวังอย่าขอร้องเขาอีกเลยคุณชายต้วนข้าจะหาวิธีช่วยพวกเจ้าออกไปให้ได้เลยแม่นางหวังต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเจ้าเคยคิดไหมว่าเจ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาตรงๆสิก็ได้งั้นข้าจะพูดตรงๆเจ้าเคยคิดไหมว่าเราสองคนน่ะอาจจะเป็นพี่น้องแท้ๆพี่น้องแท้ๆจะเป็นไปได้เหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะสิแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้ข้าได้ยินแม่เจ้าคุยกับท่านยายคนนั้นจากคำพูดของพวกเขาข้ารู้มาว่าพ่อข้ากับแม่เจ้าเคยมีความสัมพันธ์แต่มาเพราะพ่อข้าผิดต่อแม่เจ้าดังนั้นเราอาจจะเป็นพี่น้องพ่อข้าตายไปนานแล้วข้าจำเรื่องของพ่อข้าได้ไม่มากแต่ได้ยินแม่ข้าบอกว่าพ่อข้ารักข้ามากเลยก็ทำของเล่นให้ข้าบ่อยๆถ้าข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเขาจะปฏิบัติต่อข้าแบบนี้เหรอมันก็จริงนะและแม่ข้ายังบอกว่าพ่อข้าตั้งชื่ออี่เยียนให้กับข้าเองงั้นก็น่าเสียดายนะสิเมื่อกี้ข้ายังคิดว่าถ้าหากข้ามีน้องสาวคนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดและมีเหตุผลอย่างเจ้าข้าคงจะดีใจมากเลยพวกเจ้าออกไปก่อนไม่มีคำสั่งอย่าเข้ามาค่ะอ๋อหรอพี่ต้วนท่านไม่เป็นไรนะอ๋อหรอถ้าเจ้าทรมานข้าแล้วช่วยให้เจ้าระบายความแค้นที่มีต่อข้าได้ข้าก็ยอมรับมันได้ข้าไม่โทษเจ้าหรอกท่านเอาคำหวานมาหลอกลวงข้าอีกแล้วเหรอแค่ทรมานท่านข้าจะหายแค้นได้ยังไงข้าเกลียดท่าน
อยากจะสับท่านเป็นหมื่นๆชิ้นหรออันหรออันหรอข้าผิดต่อเจ้าข้าทำให้เจ้าลำบากแต่ว่าก่อนที่ข้าจะตายได้พบเจ้าอีกครั้งข้าก็พอใจมากแล้วไม่ขออะไรอีกแล้วอันหรอพี่ตูนอัลโหลเพราะฉะนั้นพ่อข้าถูกไอ้เลวต้วนเหยียนชิ่งจับตัวมาตอนนี้เขาคงอยู่ในมือของแม่เจ้างั้นข้าจะรีบไปกล่อมแม่ข้าให้เขาปล่อยเจ้ากับพ่อเจ้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนแม่นางหวังเราไม่รู้เรื่องบุญคุณความแค้นของคนรุ่นก่อนถ้าหากไม่ระวังพูดผิดไปจากดีกลายเป็นร้ายจู่แม่เจ้าโมโหงั้นพ่อข้าก็อันตรายได้สิแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรหากเกิดเรื่องกับพ่อเจ้าขึ้นมาเราจะทำยังไงดีล่ะขอเพียงพ่อข้าไม่อยู่ในมือของคนเลวตัวหยินชิ่งแต่อยู่กับแม่เจ้าแล้วก็เขาก็จะไม่มีอันตรายไม่แน่เขาอาจจะหาวิธีช่วยตัวเองได้จากกันมา18ปีคิดไม่ถึงว่าเราจะพบกันในสถานการณ์แบบนี้ตอนที่เราอยู่ในสวนดอกชาเจ้าก็ทำแบบนี้อยู่ในอ้อมกอดของข้าเรายังสัญญากันว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนตายจากไม่คิดว่าท่านยังจำเรื่องนี้ได้ข้าจะลืมได้ยังไงเพราะคำพูดนี้ของท่านข้าปลูกดอกชาทั้งในและนอกบ้านต่อมาจึงตั้งชื่อว่าบ้านมันถั่วอะหรอข้าผิดต่อเจ้าทำให้เจ้าผิดหวังท่านมาพูดตอนนี้จะมีประโยชน์อะไร18ปีที่ผ่านมาทำไมท่านไม่มาหาข้าเพราะอะไรล่ะรู้ไหมว่าข้าไม่ได้พบท่านมันเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนอัลโหลข้าขอโทษข้าผิดต่อเจ้าจริงๆข้าทำร้ายเจ้าเองท่านไม่เพียงทำร้ายข้าท่านยังทำลายลูกสาวเราด้วยว่าไงนะลูกสาวของเราอีเย็นเป็นลูกสาวของเราเหรอใช่อีเย็นเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านหลังจากท่านไปแล้วข้าถึงรู้ว่าตัวเองตั้งท้องตอนนั้นข้าไม่มีทางเลือกกลับเข้าไปในเมืองแต่งเข้าตระกูลหวัง18ปีมานี้ข้าเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่เคยพูดกับคนอื่นตอนนี้ท่านรู้หรือยังว่าที่ผ่านมาข้าต้องใช้ชีวิตยังไงอัลโหลที่แท้เรามีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งโออัลโหลข้าผิดต่อเจ้าสองคนแม่ลูกข้าทำผิดต่อเจ้าสองคนที่แท้เราก็เป็นพี่น้องต่างแม่จริงๆน้องอีเอียนอัลโหลข้าผิดต่อพวกเจ้าสองแม่ลูกแล้วไม่ว่าเจ้าอยากจะฆ่าจะแกงก็ได้ทั้งนั้นแต่ข้าอยากขอร้องเจ้าปล่อยพวกเขาไปได้ไหมฮะพบปักตอนนี้เจ้าก็ยังไม่ปล่อยวางนางชั้นต่ำพวกนั้นเขาถามหน่อยถ้าให้โอกาสเจ้าเลือกอีกครั้งเจ้าจะยอมสละตำแหน่งเจ้าหนานอ๋องฆ่านางพวกนั้นไหมมาอยู่กับข้าในบ้านมันถั่วจนตายหรือเปล่าล่ะอัลโหลถ้าพวกนางต้องตายเพราะข้าข้าจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อแต่ว่าเจ้าปล่อยพวกนางไปข้ารับปากเจ้าข้าจะไม่เป็นเจ้าหนานอ๋องข้าจะอยู่บ้านมันถั่วเป็นเพื่อนเจ้าทั้งชีวิตไม่ไปจากที่นี่อีกพี่ตูน
นี่ท่านพูดจริงใช่ไหมอ๋อข้าพูดจริงข้าต้วนจันฉุนขอสาบานต่อหน้าเจ้าหากข้าผิดคำสัญญาข้ายินดีตายในมือของเจ้าพี่ต้วนท่านนะท่านเกือบหลงกลผู้ชายหลายใจคนนี้อีกแล้วถ้าลองคิดให้ดีๆถ้าท่านปล่อยพวกนางทั้งสี่ไปต้วนจันฉุนจะยอมอยู่กับท่านในบ้านมั่นถัวจริงๆเหรอถูกต้องแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเขาต้องการช่วยผู้หญิงสี่คนนั่นอโลอย่าไปเชื่อพวกเขาขอเพียงเจ้าปล่อยพวกนางไปข้าจะทำตามสัญญาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าที่ดีทั้งชีวิตงั้นก็หมายความว่าถ้าข้าไม่ยอมปล่อยพวกนางท่านก็ไม่ยอมอยู่บ้านมั่นถัวใช่หรือเปล่าต้วนจันฉุนไอ้โจรชั่วหลายใจจะทำแบบนี้ไม่ผิดต่อข้าเหรออโลอย่าสิ้นเปลืองน้ำลายกับเขาน้องสามน้องสี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พาตัวเจินฉุนไปห้องโถงใหญ่ครับอโลแหมเจ้ากลอมผู้หญิงเก่งจริงๆไงถ้าข้าเป็นผู้หญิงต้องถูกเจ้าหลอกแน่เลยอโลไปไปสิอโลหลอกไงเนี่ยท่านนะข้าว่าท่านอย่าไปเสียใจกับคนถอยนี่อีกเลยทำงานใหญ่สำคัญกว่าใครเสียใจเพื่อเขาปากมากหวังฮูหยินเราไปทำธุระให้เสร็จก่อนเถอะเชิญไม่รู้ว่านางแพทย์สยามหลี่ชิงหลอจะทรมานพี่ต้วนยังไงข้าเสียใจที่ไม่ได้ฆ่านางตั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาจะฆ่าพี่ต้วนหรือเปล่าไม่หรอกข้าดูออกว่านางก็เหมือนพวกเรารักพี่ต้วนมากกลัวแต่ว่านางรักเขามากจนโกรธแค้นพวกเราและพี่ต้วนยังคอยปกป้องพวกเรานางอาจจะเลือกตายพร้อมเขาฆ่าเขาก่อนแล้วค่อยฆ่าตัวตายไปเมียรออยู่เพียบเลยพี่ต้วนพี่ต้วนพี่ต้วนท่านไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวคิดว่าท่านตายไปแล้วเราเป็นห่วงท่านมากเลยเขาไม่เป็นไรทำให้พวกเจ้าลำบากแล้วฟงหวงอาซิงเปาเปาหงเหนียนข้าผิดต่อพวกเจ้าเพราะข้าผิดเองต่อพวกนางข้าก็ยิ่งอยากฆ่าพวกนางซะท่านนะท่านนะผู้หญิงสี่คนนี้ข้ามอบให้ท่านแต่ทำงานใหญ่สำคัญกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกต้วนจันฉุนหลังจากเจ้าขึ้นครองราชแล้วก็ประกาศต่อทั่วแผ่นดินว่าจะสละราชบัลลังก์ให้กับข้าหน้าขำคนชั่วอันดับหนึ่งในแผ่นดินหากกลายเป็นฮ่องเต้ของต้าหลี่จริงต้าหลีจะต้องพังพินาศด้วยมือของเจ้าแล้วข้าต้วนจันฉุนจะสู้หน้าบรรพชนตระกูลต้วนได้ยังไงตอนนี้เจ้าไม่มีทางเลือกแล้วลูกชายสุดที่รักของเจ้าต้วนอีตอนนี้อยู่ในมือของข้าแล้วลูกอีฟงหวงอย่าฟังเขาพูดเหลวไหลลูกอีจะอยู่ในมือของเขาได้ยังไงไม่ได้อยู่ในมือของเขาแต่อยู่ในมือของข้าไม่เชื่อเหรอป้ายหยกของลูกชายท่านคงจำได้สินะพี่ต้วนเป็นของลูกอี้จริงๆเนอะหรือว่าลูกอี้เขาหวังฮูหยินรอข้าเสร็จธุระต้วนจันฉุนกับผู้หญิงสี่คนนี้จะมอบให้เจ้าจัดการเองแต่ว่าตอนนี้เจ้ากลับทิ้งป้ายยกให้พวกเขาดูตามที่เราตกลงกันไว้เจ
จ้าก็ควรพาคนออกมามอบให้กับข้าแล้วนะเดิมข้าไม่อยากให้พวกเขาสองคนแม่ลูกพบกันในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้เพื่อแสดงความจริงใจเอาตัวไอ้เด็กต้วนอี้ออกมาค่ะต้วนเจินฉุนตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังเจ้ายอมคืนราชบัลลังก์ให้ข้าแล้วสินะถ้าเจ้าไม่ปล่อยลูกอี้ก่อนเราไม่ต้องคุยกันต้วนเจินฉุนจะยังกล้าต่อรองอีกเหรอต่อให้องค์ชายเหยียนชิ่งรับปากข้ากับท่านน้าก็ไม่ยอมปล่อยเขาอีกอย่างคนแซ่ต้วนแย่งน้องสาข้าไปข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเขาเลยเจ้าหมายความว่าลูกอี้กับอีเยียนพวกเขาสองคนชายเจ้าแท้ๆต้วนเจินฉุนเจ้ายอมรับเงื่อนไขของข้าหรือไม่พี่ต้วนลูกอี้เป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของต้าลีข้ารู้แล้วต้าลีไม่มีข้าก็ได้แต่ลูกอี้เป็นผู้สืบทอดไม่มีเขาไม่ได้เด็ดขาดมิฉะนั้นข้าจะสู้หน้าบรรพชนตระกูลต้วนได้ยังไงพูดเลวไหลสิ้นดีต้าลีไม่ใช่เป็นของต้วนเจินหมิงอยู่แล้วยิ่งไม่ใช่เป็นไอเด็กบ้านั่นข้าต้วนเย็นชิงเป็นผู้สืบทอดอย่างแท้จริงข้าคือองค์ชายเย็นชิงที่ถูกแต่งตั้งอย่างชอบธรรมตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะว่าโจรถอยก่อกบฏต้วนเจินหมิงมีสิทธิ์อะไรการก่อกบฏเมื่อ20ปีก่อนข้าได้รับบาดเจ็บไปขอความช่วยเหลือกับวัดเทียนหลงแต้มก็ไม่เป็นผลข้าคิดจะฆ่าตัวตายแต่สวรรค์เมตตาข้าทรงเจ้าแม่กวนอิมมาชี้แนะข้าตั้งแต่นั้นมาข้าก็สาบานกับตัวเองข้าต้องแย่งชิงบัลลังก์ที่เป็นของข้ากลับมาให้ได้ต้วนเหยียนชิงข้าว่าเจ้าตัดใจซะเถอะต้าหลี่ปกครองด้วยคุณธรรมต่อให้เจ้าเป็นองค์ชายในสมัยนั้นแล้วเวลานี้เจ้ากลายเป็นคนชั่วที่ฆ่าคนอย่างไม่กระพริบตาเจ้าคู่ควรเป็นห้องเต้ของเมืองต้าหลี่เหรอเราสองพ่อลูกต่อให้ต้องตายในมือของเจ้าก็ไม่ยอมตกเป็นคนบาปของต้าลีนับพันปีได้งั้นข้าจะสงเคราะห์เจ้าเอ๊ะพี่ใหญ่คือเฮ้ยถึงเขาไม่ดีแค่ไหนแต่ก็เป็นพ่อของอาจารย์ข้านะพี่ใหญ่เนี่ยถ้าท่านจะฆ่าเขารออาจารย์ข้ามาก่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยพ่อของอาจารย์อะไรกันไอ้หมอนั่นเคยสอนอะไรกับเจ้าเหรอตอนนี้ข้าขอสั่งเจ้าใช้กรรไกรของเจ้าตัดหัวของไอ้หมอนั่นออกมาซะอุ้ยไม่ได้นะข้ากราบลูกชายของเขาเป็นอาจารย์เขาก็คือพ่อของอาจารย์ข้าถ้าข้าฆ่าเขาก็เท่ากับเนรคุณต่ออาจารย์น่ะงั้นข้าก็กลายเป็นลูกเต่านะสิอุ้ยพี่ใหญ่ครั้งนี้ข้าเชื่อฝั่งท่านไม่ได้แล้วข้าต้องช่วยพ่อของอาจารย์ให้ได้นะยายต้องพี่ใหญ่ท่านใครกล้าทำลายแผนการของข้านี่แหละคือจุดจบอาจารย์สิทธิ์ไม่ได้ทำผิดต่อท่านนะน้องสีลากตัวมันออกไปฝังครับพี่ใหญ่ไปเห็นจะอยู่หลักไอ้จุมานร้ายใจคอหดเหี้ยมใครตามข้าอยู่ใครขวางข้าตายเจ้าไปตายซะอย่าฆ่าเขานอกวัดเทียนหลงใต้ต้นโพขอทานตกอับกวนอิ่มผมยาวOh, my God.
จ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเจ้าแม่กวนอิมต้วนเจินฉุนเจ้าผิดคำสัญญาเจ้าทำผิดต่อข้าก่อนนะเจ้ามีฐานะสูงสักนั้นข้าจะตามหาผู้ชายที่อัปลักษณ์ที่สุดและตกต่ำที่สุดในแผ่นดินหรือว่าสนมของเจินหนานอ๋องก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นแต่ว่าแต่ตอนนั้นทำไมนางต้องทำเช่นนั้นทำไมตอนนั้นนางถึงมาสนใจกับคนขอทานอัปลักษณ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังข้าด้วยล่ะเจ้าอยากให้ข้าไว้ชีวิตเขานี่คือป้ายหยกของลูกอี้แกะสลักวันเดือนปีเกิดของเขาไว้บนนั้นต่อให้เจ้าคิดจะฆ่าพ่อเขาก็ขอให้เจ้านำหยกชิ้นนี้คืนให้กับลูกอี้อย่ามอบป้ายหยกให้เขาต้าลีปีที่สองเกิดเมื่อ23ค่ำเดือน11ตาลีปีที่สองข้าถูกคนตามข้าช่วงเดือนสองในปีที่สองข้าได้รับบาดเจ็บหนีไปวัดเทียนหลงเขาวันเกิดของเขาก็คือเดือน11เวลาห่างกัน10เดือนพอดีนางตั้งท้อง10เดือนเขาไอ้เด็กนั่นเป็นลูกชายของข้าข้ามีลูกชายคนหนึ่งทำไมองค์ชายเหยินชิ่งจ้องป้าหยกของต้วนอี้ตลอดข้ามีลูกชายคนหนึ่งต่อให้เจ้าเป็นฮ่องเต้ของตาหลีส่วนข้าไม่ได้เป็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรข้ามีลูกชายแต่กลับไม่มี ข้าพลาท่าให้กับมู่หยงฟู่แล้วตระกูลต้วนของข้าไม่เชี่ยวชาญการใช้พิษเจ้าคือคนของตระกูลมู่หยงควรใช้วิชาตระกูลมู่หยงมารับมือกับข้าแต่ท่านก็รู้ว่าควันพิษชนิดนี้มาจากซีเซียและตัวท่านเองก็เป็นคนของหอเอกอุในซีเซียต่อให้ข้ามู่หยงฟู่ใช้ควันพิษชนิดนี้ก็แค่ตรงกับสุภาษิตที่ว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งตาต่อตาฟันต่อฟันพวกอาวุโสถ้าจะแก้ควันพิษชนิดนี้โคจรพลังอย่างเดียวไม่มีประโยชน์หรอกทำไมเจ้าใช้พิษกับข้าด้วยรีบเอายาถอนพิษออกมาท่านนะท่านอย่ารีบร้อนรอให้เสร็จธุระข้าจะมอบยาถอนพิษให้ท่านคนแรกไม่ต้องพูดมากเอายาถอนพิษมาต้องขออภัยท่านนาด้วยองค์ชายหยินชิ่งถึงข้าจะใช้พิษกับท่าน
แต่ก็ไม่มีเจตนาร้ายทุกคนที่อยู่ในนี้ล้วนเป็นพยานได้ข้ามุยงฟู่ขอโทษท่านก่อนค่อยกราบท่านด้วยความเคารพขอร้องท่านเรื่องหนึ่งกราบข้าเช่นนี้เจ้าต้องมีเรื่องขอร้องบอกมาเถอะองชายเย็นชิ่งข้าน้อยที่จะกอบกู้ต้าเยี่ยนตอนนี้ท่านก็รู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าคิดจะสำเร็จงานใหญ่ใช่ว่าจะทำได้ในเวลาอันสั้นดังนั้นข้าตัดสินใจนับจากนี้ไปข้าจะช่วยองค์ชายเย็นจิ้งชิมลังเมืองต้าลีแต่ว่าท่านไม่มีลูกหลานข้ามู่หยงฟู่ขอร้องท่านรับข้าเป็นลูกบุญธรรมเราสองพ่อลูกร่วมแรงร่วมใจทำงานใหญ่ให้สำเร็จแบบนี้มันก็ดีต่อทั้งสองฝ่ายข้าไม่มีลูกหลานได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแซ่ต้วนหลังจากเจ้าได้เป็นราชทายาทหรือได้ขึ้นครองราชแล้วเจ้าจะต้องเลิกล้มความคิดกอบกู้ต้าเยี่ยนตระกูลหมู่หยงจะไม่มีทายาทอีกต่อไปเจ้าทำได้หรือไม่หากข้ารับปากเจ้าจะรับข้าเป็นลูกบุญธรรมให้ข้ากลายเป็นทายาทสืบทอดราชบัลลังก์และจะใช้ทหารต้าหลีได้เหรอข้าหมู่หยงฟู่ไม่ใช่คนที่เนรคุณนับแต่โบราณผู้สำเร็จการใหญ่ไม่คิดเล็กคิดน้อยนับแต่นี้ไปเมื่อข้ากราบองค์ชายต้วนเหยียนชิ่งเป็นพ่อบุญธรรมย่อมซื่อสัตย์กับตระกูลต้วนไม่มีสองใจ ดีมากข้าเล่ร่อนยุทธภพมาทั้งชีวิตไม่มีลูกเมียไม่คิดว่าได้ลูกชายในวันนี้โพธิสัตว์ไม่ต้องห่วงข้าจะปกป้องลูกข้าเป็นอย่างดีให้เขาขึ้นครองบัลลังก์พ่อบุญธรรมเป็นผู้อาวุโสในยุทธภพพูดจามีสัจจะจะไม่กลับคำพูดวันนี้ข้ามู่หยงฟู่เมื่อกราบท่านเป็นพ่อบุญธรรมก็ควรเปลี่ยนเป็นแซ่ต้วนจะไม่ผิดคำพูดพ่อบุญธรรมอยู่เบื้องบนโปรดรับการคารวะจากลูกไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่เปาเรื่องนี้ท่านอย่ามายุ่งสำหรับเรื่องนี้ข้าปาปู้ถงต้องยุ่งแน่คุณชายท่านเป็นทายาทของราชวงศ์ต้าเยี่ยนตระกูลหมู่หยงท่านเปลี่ยนไปแท้ตัวได้ยังไงฮะท่านกราบไอ้คนแบบนี้มาเป็นพ่อบุญธรรมต่อให้ท่านเป็นท่องเต้มันก็เสียศักดิ์ศรีนะไม่ได้นะคุณชายคุณชายท่านพยายามทุกอย่างเพื่อกอบกู้ต้าเยี่ยนพวกเราต่างเข้าใจดีแต่ท่านทำเช่นนี้ก็เท่ากับกลายเป็นคนอกตัญญูเนรคุณไร้ซึ่งคุณธรรมหากท่านทำเช่นนี้จะสู้หน้าชายุทธได้ยังไงท่านไม่เป็นฮ่องเต้ยังจะดีกว่าหุบปากข้าอกตัญญูในคนไร้สิ้นคุณธรรมตรงไหนพระเจ้าอย่ามาพูดเลวไหลอย่าทำลายความเชื่อถือที่พ่อบุญธรรมมีต่อข้าหากท่านยอมจำนนต่อต้าลีค่อยก่อกบฏคือไร้ความซื่อสัตย์ฮะท่านกราบต้วนเหยียนชิ่งเป็นพ่อกตัญญูต่อตระกูลต้วนในคุณต่อตระกูลหมู่หยงกตัญญูต่อตระกูลหมู่หยงก็ในคุณต่อตระกูลต้วนฮะวันหน้าหากท่านฆ่าขุนนางต้าลีก็คือไร้คุณธรรมพวกเราเป็นตระกูลขุนนางหมู่หยงจะไม่ยอมให้ท่านถูกคนชั่วคนนี้หลอกใช้งานเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้ท่านกราบคนชั่วคนนี้เป็นพ่อบุญธรรมหรอกนะหุบปากต้องเฟิร์นต้องเฟิร์นคุณชายคุณชายท่านฆ่าน้องเฟิร์นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรกันแน่ยุโยงเราสองพ่อลูกแตกแยกกันมันสมควรตายข้ากับน้องเฟิงติดตามช่วยเหลือท่านมาตลอดร่วมเป็นร่วมตายกับท่านหรือว่าเรายังสู้คนชั่วคนนี้ไม่ได้หุบปากข้าป๋าปู้ถงเลื่อมใสศรัทธาตระกูลหมู่หยงคือความสง่าผ่าเผยแต่การกระทำของท่านในวันนี้ทำให้ข้าผิดหวังมากนับจากนี้ไปข้าป๋าปู่ถงจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลมู่หยงแม้แต่น้อยคุณชายโปรดรักษาตัวด้วยมู่หยงฟู่เจ้าคุมบ่าวไพร่ไม่ได้หรือว่าวันหน้าข้ายังต้องคอยดูสีหน้าพวกเขาไม่ใช่เพื่อนของข้ามู่หยงฟู่ก็คือศัตรูของข้ามู่หยงฟู่
พี่ใหญ่ขอโทษด้วยโปรดอภัยให้ด้วยพ่อบุญธรรมโปรดพิจารณาสองคนนี้ติดตามลูกมาหลายปีมีความซื่อสัตย์ต่อลูกแต่ว่าเพื่อแสดงความจริงใจที่ข้ามีต่อพ่อบุญธรรมลูกจะต้องฆ่าพวกเขาด้วยตัวเองเห็นได้ชัดว่าลูกมีความซื่อสัตย์กับพ่อบุญธรรมข้าดูคนมามากแต่ว่าไม่เคยเห็นคนที่ต่ำช้าสารเลวได้อย่างเจ้ามาก่อนเลยในชีวิตหุบปากตัวเจ้าฉุนเจ้าใกล้จะตายอยู่แล้วยังกล้าออกหน้าสั่งสอนข้าข้าจะถามเจ้าคำสุดท้ายเราจะกลับถึงต้าลีเมื่อไรเจ้าถึงจะขึ้นครองราชหลังจากจะขึ้นครองบัลลังก์ต้องรออีกนานแค่ไหนถึงสละบัลลังก์ให้กับพ่อข้าราชบัลลังก์ของต้าลีสืบทอดให้กับทายาทตระกูลต้วนพวกเจ้าสองคนพ่อลูกเป็นโจรอย่าฝันไปเลยได้สิมันจะพูดเช่นนี้ถ้าหากว่าตระกูลต้วนไม่มีลูกหลานนั้นราชบัลลังก์ก็ต้องตกเป็นของพ่อบุญธรรมข้าถ้าเจ้าข้าลูกชายข้าข้าจะยอมถูกพระเจ้าบงการเหรอเจ้าข้าหากรก็แล้วกันอย่านะอย่าลูกฟู่ช้าก่อน